ประกาศข่าวดีค่ะพบอิสริยะจารุพันธ์สำหรับหลายคนคงจะติดตามข่าวนี้นะคะให้ความสนใจแล้วก็แสดงความคิดเห็นมากมายเรื่องราวอดีตผู้กำกับละครชื่อดังค่ะอย่างด้านคุณอิสริยะจารุพันธ์หรือว่าอิดเล็กเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันค่ะสำหรับเจ้าตัวนั้นหายจากไปบริเวณคอนโดในบ้านสวนสุโขทัยนะคะถนนสุโขทัยจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่21เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดในค่ำคืน28เมษายนทางครอบครัวของอดีตผู้กำกับได้แจ้งให้ทุกคนทราบว่าพบตัวแล้วสำหรับคุณอิสริยะเมื่อค่ำวันที่27ที่ผ่านมาพบในแถวๆปากซอยอ่อนนุช 55/1 โดยทางด้านของคุณอุ่นพบเห็นตามข่าวเลยแจ้งไปทางครอบครัวและวินมอเตอร์ไซค์ก็คอยดูแลขับรถพามาส่งก็เป็นหนึ่งเรื่องราวทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ